สวัสดีครับพ่อครูปออีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงเก็บทรงไม่อยู่นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนานเนาะซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับเพลงนี้เพียงแต่ว่าเราต้องจูนสายแต่ว่ามันยากตรงที่ความเร็วของเพลงนะครับเพลงเนี่ยทั้งหมดมันมีแค่4คอร์ดนะครับ G E minor C D นะครับคอร์ดยอดนิยมอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องจูนสายนะครับก็จากสายที่ปกติเป็นสาย E นะครับต้องไปที่E flat หรือ D sharp นะครับซึ่งถ้าบนจูเนอร์เนี่ยมันจะขึ้นว่า D sharp นะครับสายที่5เนี่ยก็เป็น G sharp นะครับสายที่4เนี่ยก็เป็น C sharp นะครับสายที่อันนี้จากสาย G นะครับก็เป็น F sharp จากสาย B นะครับก็เป็น A sharp หรือ B flat นะครับก็คือตัวเดียวกันแล้วก็สายที่1นะครับก็เหมือนกับสายที่6เลยนะครับก็เป็น D sharp หรือ E flat นะครับพอเราจูนได้แบบนี้นะครับก็จะสามารถเล่นเพลงนี้ได้เลยในส่วนแรกนะครับก็ลองฝึกนะครับฝึกทั้งเพลงเลยนะครับมีคอร์ดอยู่แค่4คอร์ดนี้แล้วก็เล่นอย่างละ2ห้องนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ135นะครับประมาณนี้แพทเทิร์นที่ใช้นะครับแพทเทิร์นที่ใช้ก็เป็นแพทเทิร์นสบายๆนะครับแต่เร็วๆนึง1 2 3ลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับเราลองฝึกเนี่ยในพาร์ทแรกเนี่ยก็ไม่ยากครับมันมีแค่นี้นะครับแล้วก็ลองเล่นไปกับเพลงนะครับเดี๋ยวในพาร์ทที่2ก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงไปให้นิดนึงนะครับได้ดูว่าทั้งหมดของเพลงเนี่ยมันเล่นอยู่แค่นี้จริงๆนะครับโอเคทีนี้มาลองฝึกนะครับก็แยกฝึกดีๆนะครับก็เปิดเมทานอมนะครับฝึกจากช้าๆกว่านี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า135เนี่ยเรายังไม่ได้เนี่ยเราไปที่100ก่อนอย่างงี้ก็ได้นะครับ100ก็ได้เนี่ยแล้วเราก็ฝึกนะครับลงขึ้นลงแบบนี้นะก็ฝึกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดเพราะมันอย่างละ2ห้องนะครับแล้วก็ D มีแค่นี้นะครับแล้วก็วนเหมือนเดิมนี้เนี่ยประมาณ100นะครับก็ฝึกช้าลงมาหน่อยก็จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับลองไปที่สัก120นะครับลองใกล้ๆขึ้นมานะครับว่างคือเรื่องตรงเนี่ยทั้งเพลงมีแค่นี้ครับโอเคไปลองที่135นะครับโอเคนี่ความเร็วเหมือนกับในเพลงแล้วนะครับว่าชื่อเท่ห้องก็ฝึกเปลี่ยนคอร์ดเซตนี้ให้คล่องนะครับก็จะเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะครับวนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในพาร์ทที่2นะครับเพลงนี้น่าจะจบไวนะครับเพลงนี้ก็ไปลองฝึกนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้เนี่ยฝึกจะช้าๆก่อนนะครับใช้แพทเทิร์นสนุกสนานประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในพาร์ทที่2นะครับสำหรับเก็บทรงไม่อยู่แล้วก็ลองฝึกดูนะครับ